ชื่อมีนาเป็นคนไทยเมื่อก่อนเคยอ้วนมากอ้วนจนถึง95กิโลมีลูก2คนค่ะแล้วคนอ้วนก็รู้ว่าคนอ้วนแล้วรู้สึกยังไงตอนนั้นกลับไปบ้านพอดีว่ามาอยู่กับครอบครัวที่ต่างประเทศที่มาเลเซียพอตอนนั้นกลับไปบ้านเพื่อนก็ทักว่าทำไมปล่อยตัวเปิดให้ตัวเองอ้วนจังนู่นนี่นั่นต่างคนก็ต่างทวงต่างคนก็ต่างพูดจนวันหนึ่งคุณตาเสียก็ที่นี้ก็มีญาติมาบ้านมาพบปะพูดคุยกันแล้วลุงก็ถามแม่ว่าใครคือจำหลานไม่ได้ว่าคือใครเพราะว่าอ้วนมากๆก็เลยแบบว่าไม่มีคนจำได้เลยแบบมีแต่คนถามว่าทำไมปล่อยตัวขนาดนี้นู่นนี่นั่นคือตอนนั้นก็ให้นมลูกอยู่ค่ะลูกได้ประมาณขวบกว่าขวบหนึ่งตอนนั้น1ขวบพอดี1ขวบทีนี้ก็มีแต่คนถามไปไหนมาไหนก็มีแต่คนถามว่าอู้ทำไมปล่อยตัวจังเลยจนอยู่มาจนกลับไปบ้านอยู่นานก็เลยไปหาซื้อเสื้อผ้าใส่แบบคนอื่นเขาแล้วทีนี้พอไปซื้อเขาบอกว่าไม่มีไซส์เสื้อใหญ่ไม่มีสุดท้ายก็ได้ใส่แต่เสื้อยืดกางเกงเสื้อเหมือนป้ายอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไปไหนก็ไม่มั่นใจออกไปไหนก็ไม่มั่นใจใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่ได้ใส่เวลาสามีชวนไปเที่ยวพวกเพื่อนเขาก็ชอบถามว่าท้องอีกแล้วหรอความรู้สึกก็เลยแบบตอนแรกก็ไม่คิดนะว่าตัวเองอ้วนทำไมอ่ะก็หน้าสวยอ่ะอ้วนแล้วหน้าสวยแล้วไงทำไมเพราะว่าดูแต่กระจกก็ดูแต่หน้าไงทำไมหรออ้วนแล้วเป็นไรนะใครก็คิดแต่อย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะก็พอเราอ้วนใช่ไหมเรารู้สึกเหนื่อยง่ายรู้สึกเหนื่อยรู้สึกขี้เกียจแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทำอะไรเลยอยากจะนอนอยู่อย่างนั้นคือไม่ทำอะไรเลยด้วยซ้ำแล้วพอวันนี้ก็เลยแบบว่าคิดว่าก็พูดกับตัวเองตลอดนะคะว่าลดได้แล้วอีกนิดเดียวก็จะร้อยแล้วนะบอกกับตัวเองทุกวันแต่สุดท้ายพอเห็นอาหารก็ใจแตกเหมือนเดิมก็พูดแต่ว่าพรุ่งนี้ค่อยลดดีกว่าสุดท้ายเป็นไงคะก็เกือบร้อยนี่แหละค่ะพอมาวันหนึ่งน้องสะใภ้เขาก็ทานอยู่ค่ะเห็นเขาผอมไงทีนี้เขาก็เลยเอามาให้ลองตอนแรกก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันคืออะไรรู้แต่ว่ามันเป็นกาแฟแต่ว่าพูดจริงๆนะเป็นคนที่เกลียดกาแฟมากไม่เคยกินกาแฟคือพวกอะไรร้อนๆอ่ะเกลียดอ่ะแล้วทีนี้คือได้กลิ่นก็อ้วกแล้วอ่ะเกลียดนะแล้วพอยนี้คือคิดอยู่นานค่ะก่อนจะลองทานคิดอยู่นานจะกินดีไหมกินไม่กินแต่พอยนี้แบบว่ากระแสเรียกร้องแบบเยอะมากแบบว่านู่นนี่นั่นอ้วนจังนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแล้วทีนี้ก็เลยไม่ได้ละต้องเปลี่ยนตัวเองก็เลยตัดสินใจเลิกให้นมลูกค่ะหยุดเลย หยุดให้นมเลยแล้วทีนี้ก็เลยมาลองนี่แหละค่ะมอคค่ามาเซลมิสเตอร์มอคค่ากับนี่มอคค่ามาเซลบิวตี้โซลูชั่น2อย่างนี้เองที่ทำให้เราเปลี่ยนมากค่ะเดือนแรกที่ทานลงไป8โลแต่ก็ยังไม่มีความรู้สึกเปลี่ยนอะไรเพราะว่าเราอ้วนมากไงคะพอเดือนที่2เดือนที่3เริ่มชั่งน้ำหนักเฮ้ยมันเลข6ขึ้นมาแล้วเลข6ขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้ทำให้เรามีกำลังใจที่จะเปลี่ยนไม่ต้องอดค่ะทานอาหารได้เหมือนเดิมแต่เขาจะช่วยเราเผาผลาญ
ไขมันพวกเซลลูไลท์แคลอรี่ทำให้ร่างกายเราเฟิร์มทำให้ดูดีไม่มีอะไรก็คือนมก็ยังอยู่หุ่นก็ยังอยู่ค่ะไม่ต้องกลัวแต่ทีนี้ทำให้เรามั่นใจใส่เสื้อผ้าจะไปไหนก็ได้จากเอ็กจากไซส์แบบไซส์ใหญ่สุดแบบ XXL แบบว่าบางร้านก็ไม่มีขายอ่ะจนตอนนี้ใส่เสื้อผ้าไซส์ M มันเปลี่ยนขนาดไหนคะกับ30-40โลอ่ะเพียงเวลาแค่5เดือนแล้วมันไม่ได้ทำให้ร่างกายเราทรงไม่ได้ทำให้เราดูไม่ดีเลยคือรู้สึกว่ามีความสุขมีแฮปปี้แล้วก็กับทุกอย่างกล้าออกไปไหนกล้าใส่เสื้อผ้าที่ตัวเองคิดว่าอยากจะใส่มานะคะมาลองเปลี่ยนด้วยกันคำว่าพรุ่งนี้ค่อยลดก็คือคำที่หลอกตัวเองมันช่วยไม่ได้ค่ะหน้าสวยแต่หุ่นไม่สวยไม่เฟิร์มสามีก็เบื่อสามีก็เมินมาเปลี่ยนด้วยกันนะคะแล้วคุณจะรักมาเซลลิสเตอร์มอคค่ะมาเซลบิวตี้โซลูชั่นขอบคุณค่ะ